นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอจิรังวัตยังกายโยปัทวิงปฏิเสสติชุตโธอเปตวิญญาโนนิรัตถังวกริงคะรังตีตีณโอกาสบัดนี้เราจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาให้เราพุทธบริษัทผู้มีศรัทธาทั้งหลายที่พากันมาแต่ไกลและตั้งใจที่จะมาบำเพ็ญกุศลบุญญาราศี วันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์เป็นวันที่23กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2557 เราทุกคนได้ชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทหมายความว่าเราชอบที่จะปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาคือพระพุทธเจ้าเราชอบใจในคำสั่งสอนของพระองค์ที่คำสั่งสอนของพระองค์นั้นมีเหตุแล้วก็เป็นผลไม่ได้มีกฎเกณฑ์สิ่งใดที่มาบังคับให้เราต้องปฏิบัติตามโดยมีข้อกำหนดว่าถ้าไม่ทำเธอจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ทำเธอจะต้องเป็นอย่างนี้คำแนะนำขององค์เสด็จพระชินสีห์บรมศาสดาทรงให้อิสระกับเราคุณจะทำก็ได้คุณไม่ทำก็ได้พระองค์ก็ทรงตรัสว่าอคาตาโรตถาคตาพระองค์ก็ได้แต่แนะนำบอกให้เราได้รู้ได้เห็นใครจะศรัทธาหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเธอที่คิดเอาเองถ้าเธอเห็นจริงตามที่องค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสเราก็คงจะคิดที่จะหาทางปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสอนต่อไปได้แต่ถ้าเราไม่เห็นตามที่พระองค์ทรงสั่งสอนหรือแนะนำบอกความจริงเอาไว้ก็คงไม่มีใครที่อยากจะเดินหรืออยากจะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าได้ดอกนั้นตามความเป็นธรรมดาบุคคลที่ได้ชื่อว่ามีนิสัยที่จะปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระจอมแต่บรมศาสดาได้คือเป็นพุทธบริษัทได้บุคคลเหล่านั้นจะต้องประกอบไปด้วยสติและกำลังปัญญาถ้าปัญญาไม่มีในการที่จะเห็นความจริงในสิ่งที่พระองค์ทรงแจกแจงก็ยากที่จะมีใครอยากจะเดินตามพระพุทธเจ้าไปถูกไหมล่ะนั้นความเป็นปกติของมนุษย์ทั้งหลายที่เกิดมาเนี่ยก็เรียกเวนยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยน้อยนักที่จะได้เดินตามรอยเบื้องพระจุคลบาทขององค์เสด็จพระบรมโลกนาถไปได้ก็ไปได้น้อยนะไม่ได้มากส่วนใหญ่ก็ไปไม่ได้ถึงจะอยู่ในเขตที่มีพระพุทธศาสนาประกาศไว้ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่อยู่ในเขตที่พระองค์ทรงประกาศพระพุทธศาสนาจะสามารถเรียนรู้ความจริงที่องค์เสด็จพระศาสดาทรงสอนได้แล้วก็มีศรัทธาเลื่อมใสแม้ในสมัยที่องค์เสด็จพระบรมครูยังทรงพระชนชีพอยู่ก็ไม่ได้หมายเอาว่าทุกคนที่ได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าทรงได้แสดงพระธรรมเทศนาจะมีศรัทธาจะพากันปฏิบัติตามแล้วก็ศึกษาในสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งสอนเป็นจริงเป็นจังก็น้อยเราจัดว่าน้อยกันแล้วกันนั้นโดยธรรมดาที่เราได้มาอยู่ณภาวะก็เรียกเป็นช่วงของกลางๆพระพุทธศาสนาในพันปีแรกพระพุทธศาสนาก็จะเต็มไปด้วยพระอรหันต์ที่ทรงปฏิสัมภิทาญาณองค์ทรงตรัสว่าอย่างนั้นนะ
คือในช่วงพันปีแรกหลังจากในช่วงที่พระองค์ทรงแรกบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณไปแล้วนะหลังจากนั้นประมาณไม่เกิน 1,000 ปีช่วงนั้นก็จะมีพระผู้มีปัญญามากมีความเฉลียวฉลาดมีความเข้าใจต่อความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศแล้วก็พากันบรรลุมรรคบรรลุผลตั้งแต่โสดาปัตติผลจนถึงอรหัตผลมากต่อมากส่วนใหญ่ก็จะมากไปด้วยพระอรหันต์ที่ทรงปฏิสัมภิทาญาณแต่พระอรหันต์ที่ทรงอภิญญาสมาบัติก็มีทรงวิชาสามก็มีทรงสุขวิปัสสโกก็มีนะแต่มีน้อยกว่าพระอรหันต์ที่ทรงปฏิสัมภิทาญาณนั้นมีมากกว่าพอปีที่2คือพันปีที่2พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าเป็นช่วงเวลาที่มากไปด้วยพระผู้ทรงอภิญญาสมาบัติจะมีจำนวนมากกว่าพระทรงปฏิสัมภิทาญาณก็จะมีน้อยลงทรงวิชา3ก็มีบ้างก็ยังไม่มากเท่าอภิญญาสมาบัติทรงสุขวิปัสสโกก็มีแต่ก็ไม่มากเท่าอภิญญาสมาบัติยังช่วงของเราเวลานี้เขาเรียกอยู่ในช่วงพันปีที่2ยังไม่ถึงพันปีที่3ก็จะมีบุคคลที่สามารถทำอภิญญาสมาบัติได้อภิญญาสมาบัติทางใจเนี่ยนะก็จะมีอยู่มากอย่างช่วงที่คนเขาฝึกทิฏฐกุญาณหรือวิชามโนยิทธินี่ก็เรื่องอภิญญาสมาบัติเป็น2ใน3ของอภิญญาสมาบัติเหมือนกันแล้วก็ยังมีพระผู้ทรงอภิญญาสมาบัติอยู่เยอะในป่าก็มีอยู่หลายองค์คนที่เป็นคฤหัสถ์ที่ทรงอภิญญาสมาบัติก็มีอยู่ไม่น้อยก็จะกระจายกันไปนะเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องแทบจะเป็นธรรมดาของคนที่มีความรู้ในด้านทิฏฐิคุญาณมากขึ้นประกาศตนแล้วก็เป็นคณาจารย์เป็นผู้ทำนายทายทักสิ่งต่างๆนานาในหลักของการใช้ทิฏฐิคุญาณเป็นซะส่วนใหญ่จนเป็นที่กล่าวขวัญกันว่าแม่นยำกันก็ไม่น้อยแต่สมัยก่อนที่หลวงพ่อของเราคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าสงยังมีชีวิตอยู่ช่วงนั้นก็มีเขาเรียกว่ากำลังใจของคนฝึกด้านอภิญญามีอยู่มากเขาก็เก่งรู้ล่วงหน้าได้รู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันรู้ในญาณทั้ง8ประการคล่องตัวก็มีอยู่เยอะหลายท่านอย่างนี้ท่านเหล่านี้ก็มีความรู้มีความสามารถแต่เป็นช่วงเวลาที่คนเขายังไม่ยอมรับนับถือคนเขายังไม่อยากจะเห็นว่าสิ่งนี้ที่ทำลงไปเป็นของดีหรือว่าของจริงเขายังไม่เชื่อนั่นเป็นช่วงเวลาที่ถูกคนโจมตีเยอะตำหนิติเตียนพระเดชพระคุณหลวงพ่อเยอะในช่วงเวลาท่านประกาศให้คนได้ศึกษาวิชาทิฏฐิคุญาณนะอะไรก็เรียกเขาเรียกอะไรนะอะไรวิมานนะพวกที่บ้าวิมานอะไรกับเขาอะแต่ไม่รู้เขาใช้ศัพท์อะไรช่างมันเถอะจำไม่ได้สัญญาไม่ดีจำไม่ได้เรื่องความแล้วคือคติกันแล้วกันเขาติตำหนิแต่ตอนนี้ไม่มีใครติไม่มีใครตำหนิเพราะว่าเขาออกกันมาเป็นสื่อเยอะแยะเขาทำกันเป็นเรื่องปกติเขาแสดงออกมาจนเป็นที่ยอมรับนับถือของคนส่วนใหญ่จนไม่ค่อยมีคนสนใจหลักวิชาในโหราศาสตร์ที่เอามาพยากรณ์อะไรมากนักก็จะมีคนที่ใช้ทิฏฐิคุญาณมองเห็นอนาคตมองเห็นอดีตมองเห็นรู้นั่นรู้นี่นะนั่นยังช้ากว่าสมัยหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่สมัยหลวงพ่อคนทำได้เป็นหมื่นเป็นแสนในด้านทิฏฐิคุญาณแบบนี้นะรู้ได้อดีตรู้ได้อนาคตรู้ได้อะไรๆเขาก็สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำนั้นช่วงพันปีที่3ไปแล้วอันนี้เราตายหาแล้วเราไม่ตายโหงนะเราตายไปแล้ว
พันปีที่สามจินเจียมมากไปด้วยวิชาสามพระอรหันต์นะเป็นผู้ที่มากไปด้วยวิชาสามก็เก่งในด้านชิพจักขุญาณแต่ไม่มีกำลังที่สามารถจะทรงอภิญญาได้มากนั้นกำลังอภิญญาสมาบัติก็น้อยลงไปวิชาสามก็มากขึ้นส่วนวิสุขวิปัสสโกก็มีแต่มีก็ไม่มากเท่าปฏิสัมภิทาญาณก็มีก็ไม่มากเท่าวิชาสามวิชาสามมากพอมาพันปีที่สี่พันปีที่สี่ก็จะมากไปด้วยสุขวิปัสสโกวิชาเหล่านี้ก็จะน้อยลงไม่โดดเด่นนะมีแต่ไม่โดดเด่นรวมความแล้วเรื่องของความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแสดงพระธรรมเทศนาพร้อมทั้งวิชาความรู้ต่างๆที่เป็นเครื่องพิสูจน์ในคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาก็มีไม่มากคนนักหรอกที่จะสามารถเอาไปได้นอกนั้นเขาก็ไม่ยินดีไม่สามารถที่จะเรียนรู้หรือเอาไปปฏิบัติได้เป็นผลเพราะว่าศรัทธาไม่เข้มแข็งพอคนที่มีศรัทธาเข้มแข็งพอคนนี้คนเหล่านี้ต้องเปลี่ยนไปด้วยสติปัญญาก็เรียกว่าสามารถที่จะคิดเห็นตามได้ว่าความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าทรงจัดว่าอีกไม่นานนักหนอเราเอาง่ายๆก็ได้นะว่าอีกไม่นานนักหนอจิตวิญญาณก็ต้องออกจากร่างแล้วเอาแค่นี้ก็จะมีคนเชื่อสักกี่คนถึงเขาจะรู้ว่ายังไงเกิดมาทุกคนก็หนีไม่พ้นความตายแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้มีความเชื่อที่จะคิดเป็นอารมณ์คำว่าเชื่อนี่มันมีความสำคัญไม่ใช่ท่องไม่ใช่สักแต่ว่ารู้นะไอ้สักแต่ว่ารู้มีคนตายเนี่ยใครๆก็รู้แต่การที่เราจะเชื่อว่าอีกไม่นานนักหนอเราต้องไปจากร่างกายนี้แล้วเนี่ยความเชื่ออย่างนี้มันจะต้องมีตัวบ่งบอกว่าเราเชื่อเพราะเราจะไม่ทำความชั่วแล้วเพราะอีกไม่นานนักหนอเราจะต้องไปจากร่างกายนี้ก็หมายความว่าร่างกายนี้มันพังแต่จิตใจของเราเนี่ยมันไม่ได้พังตามเราต้องไปจากร่างกายนี้เราต้องเคลื่อนไปพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นและความจริงก็เป็นตามที่พระพุทธเจ้าตรัสในเมื่อจิตวิญญาณจะต้องออกจากร่างไปแล้วร่างกายนี้อีกไม่นานมันก็จะต้องเน่าเปื่อยผุพังเป็นของสกปรกโสโครกมันไม่เป็นของสวยของงามถูกไหมล่ะในความเชื่อของเราเราก็ต้องเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นจริงเมื่อเป็นจริงเราก็จะไม่มาหลงไหลใฝ่ฝันในรูปโฉมนมพันธุ์ซึ่งมันไม่แตกต่างอะไรกับดอกไม้ว่ามันไม่สามารถจะงดงามได้นานสักเท่าไหร่หรอกสีสันวรรณะของมันเดี๋ยวก็เสื่อมโทรมไปขณะมันสีสดสวยอย่างนี้มันก็ยังสกปรกเลยมันก็เต็มไปด้วยฝุ่นละอองคุณถูกไหมล่ะไม่ได้หอมนานแล้วก็ไม่ได้สะอาดจริงๆจังๆอะไรหรอกเพียงแต่ดูไกลๆแล้วก็ยังพอเห็นว่ามันมีสีสันรูปทรงมันยังคงอยู่แต่ไม่นานพอมันขาดน้ำเดี๋ยวมันก็เริ่มเหี่ยวเฉาสีสันก็ความสดก็หายไปกลิ่นหอมก็หมดไปเริ่มแห้งเริ่มเน่าแล้วก็เริ่มป่นเป็นผงธุลีไม่มีอะไรเหลือแม้ร่างกายอินทรีย์ของเราก็เป็นอยู่เช่นนั้นไอ้ความเชื่อที่เราจะคิดตามพระพุทธเจ้ามันไม่ได้คิดอยู่เฉยๆหรือว่าจดจำเอามาเพียงแค่ท่องหรือว่าเข้าใจว่าเป็นอยู่แค่นั้นแต่มันตรึกไตรตรองแล้วก็เป็นสติเตือนตนอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกนี่ศรัทธามันเป็นอย่างนั้นคือมันจะคอยคิดอยู่เสมอว่าอีกไม่นานนักเราก็ไปจากมันแล้วว่าไอ้ร่างกายแบบนี้นะแล้วก็มองร่างกายแล้วว่าไอ้หนังหุ้มกระดูกเขาเนี้ยมันก็แปรเปลี่ยนไปเยอะสมัยเด็กๆเรายังผิวพรรณยังผ่องใสตึงๆดูยังมีน้ำมีนวลใช่ไหมล่ะพอเราอายุมากขึ้นผิวมันไม่ตึงแล้วล่ะมันเริ่มย่นสีสันก็เริ่มเปลี่ยนทุกอย่างก็เริ่มโทมเสื่อมโทมไปนะไม่อาจจะกลับไปดีเหมือนอย่างเดิมได้นี่แสดงว่าธาตุทั้ง4มันเริ่มที่จะทรุดตัวแล้วมันไม่สมบูรณ์พอมันทรุดตัวมากๆเข้าทีนี้มันก็จะแห้งมากขึ้นมากขึ้นหนังตาเราก็คล้อยผิวหนังเราก็คล้อยหูเราก็ยาน
ทุกอย่างมันก็เป็นไปตามสภาพที่เราไม่ยินดีให้เป็นไปหนักๆเท่าเธอก็ต้องไปพึ่งสัญญกรรมไปดึงมารวมๆกันมัดๆใหม่ให้มันตึงแล้วก็เย็บใหม่ใช่ไหมล่ะให้มันดูตึงก็ใหม่ทีนี้ตึงเวลายิ้มก็ยิ้มไม่เป็นเพราะมันตึงจะเพ่งตาจะกระดกคิ้วเขาก็ไม่ยกไม่เคยไหวมันตึงหมดและมันตึงทั้งหน้าเลยหน้าตึงจะทำส่วนอื่นตึงไม่ไหวเจ็บทั้งตัวเอาแค่หน้าพอพยายามดึงแล้วเดี๋ยวก็กลับไปเหี่ยวอีกเหมือนดอกไม้เราจะแช่น้ำแล้วก็ใส่อะไรลงไปในน้ำเพื่อให้มันดูดขึ้นมาคงไว้นานๆแข็งๆอยู่สภาพเหมือนเวลาเราทำดอกบัวนะเราก็ต้องไปชุบน้ำสารส้มเพื่อให้กลีบมันแข็งๆใช่ไหมล่ะแล้วก็ใส่น้ำให้มันดูดน้ำขึ้นมาเยอะๆมันจะได้ทรงสภาพได้นานๆแต่มันไม่นานเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวมันก็เหี่ยวอุปมาข้อนี้จันใดเหมือนกันนั่นคนที่มีศรัทธาเชื่อพระพุทธเจ้าเขาคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเขาไม่ได้คิดเดี๋ยวๆแต่เขาคิดเป็นเรื่องจริงเรื่องจังว่านี่เกิดกับเราจริงๆเราต้องเป็นอยู่อย่างนี้ว่าอีกไม่นานนักหนออจิรังวัตยังกายโยนะนั่นแปลว่าอีกไม่นานนักหนอเพราะไอ้ร่างกายเนี่ยจิตวิญญาณก็จะออกจากร่างกายนี้ก็จะเหมือนกับท่อนไม้ที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าคือหมายว่าถ้าจิตมันออกจากร่างนั้นร่างกายนี้ก็เหมือนกับแข็งทื่อเวลาเธอไปดูคนที่เขาตายตามโรงพยาบาลหรือว่าตามบ้านที่เขาตายใหม่ๆใช่ไหมล่ะใช้เวลาผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงก็แข็งหมดแล้วจับเป็นท่อนไม้ไปเลยแข็งจับพลิกไปพลิกมาก็เหมือนท่อนไม้มันไม่นุ่มไม่นิ่มแล้วก็เหมือนท่อนไม้ที่เขาทิ้งในป่าช้าเลยนะไม่ได้ท่อนไม้ที่เขาทิ้งตามที่ต่างๆว่าเป็นท่อนไม้ที่เน่าเหม็นสกปรกเหม็นเขาไม่เอาไว้ในที่ที่ปกติทั่วๆไปที่เขาไว้หรอกเป็นท่อนไม้ที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าป่าชักไปไกลๆเลยนะเอาไปทิ้งไกลๆไกลหูไกลตากันไกลกลิ่นที่มันจะมาให้เรากวนใจเราให้เหม็นเขาก็ไปทิ้งเลยหมายความว่าร่างกายที่อย่างเงี้ยถ้าเป็นโบราณเขาก็เอาไปทิ้งอย่างเราเจอหมาเน่าหมาตายหมาอะไรที่ตามถนนก็ทำไงเขาก็เอาไปทิ้งในที่ไกลๆให้มันไกลหูไกลตาว่างั้นมันก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าเรามันมีญาติมีคนที่รักเขาก็ไม่อยากเอาร่างกายของเราไปทิ้งอย่างพวกสัตว์เดรัจฉานเขาก็เลยใส่ภาชนะเอาไว้ที่เรียกว่าโลงแล้วก็ไปจัดการเผาโผล่ให้หมดซะไม่เป็นที่อะไรรำคาญหรือว่าเป็นที่รู้สึกสังเวชกดหูในใจนะว่าปล่อยให้พ่อเรานอนเน่าแงแงกอยู่ในบ้านก็คงไม่กล้าปล่อยให้นอนขึ้นยุบยับยุบยับแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นว่าจะแห้งแล้วค่อยๆแคะเอาไปหรือว่าถ้าทางบางประเทศเขาก็เหวี่ยงลงไปในแม่น้ำโยนลงไปในน้ำเลยลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องตุ๊บป่องลงไปในน้ำแบบนั้นเขากะว่าน้ำจะได้พาศพคนเหล่านี้ไปสวรรค์ได้ถ้าบ้านเราเอาด้วยก็มีหวังเจ้าพระยาจะกลายเป็นอย่างอื่นไปซะนะคงลอยเน่ากันบานเลยทีนี้นะไอ้นี่คือความจริงไหมล่ะเป็นความจริงที่คนที่เชื่อพระพุทธเจ้าก็พากันสลดหดหู่ในใจของตนว่าอีกไม่นานนักหนอเราก็จะมีสภาพเป็นอย่างนี้แล้วมันไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายหมายความมันไม่ได้บอกว่าเราจะออกจากร่างกายนี้ตอนไหนตอนมันแก่มากๆจนมันจะหมดลมหายใจเราถึงจะออกมันก็ไม่แน่เพราะที่เราเห็นคนที่ก็ออกจากร่างกายนี้ไปก็แต่เด็กเลยเกิดมาใหม่ๆบางทีอยู่ในครรภ์มารดาก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตดำรงต่อไปได้เขาก็ต้องผ่าเอาศพในร่างกายนั้นออกไปซะการตายของร่างกายอย่างนี้มันมีมาตั้งแต่เริ่มเป็นเนื้อเป็นน้ำเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วมันก็พังได้ตลอดเวลาที่มันอยากจะพังเพราะขึ้นชื่อว่าธาตุขันธ์ที่มันประชุมรวมกันมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เกี่ยวข้องอะไรกับเราเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมันมันไม่มีอะไรในเรา
มันก็ไม่ใช่เรามันมีสภาพที่มันเป็นกฎของมันว่ากูเกิดมาเพราะกูประชุมกันด้วยธาตุถึงสี่เท่านั้นนะถ้ามันพูดกับเรานะมันก็พูดว่ากูมันก็ไม่พูดผมหรอกนะกูในเกิดมาเพราะกูประชุมกันได้สี่อย่างมีดินน้ำลมไฟก็เกิดมาเป็นรูปเป็นร่างกูจะอยู่ได้ก็เพราะธาตุทั้งสี่ไม่เกี่ยวกับไอ้แกเลยนะมันคงบอกว่าไม่เกี่ยวกับแกเลยแกมันเรื่องของแกจะมาหาข้าหรือไม่ก็เรื่องของแกแกจะใช้ข้าหรือเปล่าก็เรื่องของแกแกไม่ใช้ข้าก็พังอยู่ดีถ้าธาตุทั้งสี่ไม่สามารถที่จะประชุมกันต่อไปได้ร่างนี้ก็เป็นอันว่าก็ต้องเป็นอันว่าสลายตัวไปเหมือนไม้เน่าๆที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าแข็งทื่อใช้อะไรไม่ได้ถ้าเองจะใช้ข้าเองก็อาศัยข้าไปพอเองอาศัยข้าเองก็ต้องเติมให้ข้านะก็ต้องว่าอย่างนี้เติมน้ำให้ข้าเติมของดินของที่เป็นเนื้อให้ข้าไปเติมอากาศให้ข้าไปนะธาตุทั้งสี่นี่เองอย่าให้ขาดนะขาดเมื่อไรข้าเน่านะจริงๆยังไม่ขาดข้าก็เน่าอยู่แล้วแต่แกเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องเลยมัวแต่หมกมุ่นอยากนู่นอยากนี่อยากนั่นไม่ได้มองเลยว่าข้าเนี่ยมันเน่าอยู่ข้างในนี่เยอะประจานออกมาแล้วให้เหม็นชิงออกมาแกก็ไม่ค่อยจะสนใจพยายามเอากลิ่นนู่นมาปุดกลิ่นนี่มาปะนู่นปะนี่หลอกตัวเองไปวันๆข้าในประจานนี่เองเห็นแล้วก็ยังไม่ค่อยจะเชื่อถ้ามันพูดได้นะมันคงอย่างนี้ไอ้เราก็แค่อาศัยพอเราอาศัยเราก็หลงไปว่ามันเป็นเรามันเป็นตัวเรามันเป็นของเราเรามีในมันมันมีในเราไอ้หลงอย่างนี้นี่แหละก็เลยลืมสัญญาคือความเป็นไปต่อสิ่งที่รู้ที่เห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราไม่สนใจมันต่างหากละว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเรามาฟังผู้รู้มาแจกแจงให้เราได้สะดุ้งรู้สึกตัวขึ้นมาบ้างเอ๊ะนี่มันเป็นอยู่แล้วทำไมกูไม่คิดว่างวะว่าไอ้ร่างกายแบบนี้นี่มันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วไม่ใช่มาเพิ่งเป็นตอนที่ท่านมาพูดนะมันเป็นมาตั้งแต่ต้นเลยไอ้ตอนนี้เพิ่งจะสะดุ้งกลัวว่าอีกไม่นานนักหนอเราจะไปจากร่างกายนี้แล้วมันก็จะเป็นร่างกายที่แข็งทื่อเหมือนอย่างท่อนไม้ที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าไม่มีใครสนใจเรื่องนี้เป็นเรื่องในพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงได้ตรัสเอาไว้นี่เป็นสมัยที่องค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่ว่ามีพระเถระองค์หนึ่งท่านมีนามว่าหลวงพ่อจิตสักหลวงพ่อเคยเล่าให้เราฟังไหมล่ะหลวงพ่อจิตสักเนี่ยท่านเป็นพระผู้บวชมาในพระพุทธศาสนาด้วยศรัทธาแต่ว่าวิบากกรรมของท่านในอดีตกาลนะท่านทำไว้มากในเรื่องของปาณาติบาตเรื่องที่เล่าให้ฟังว่าในสมัยอดีตของท่านหลวงพ่อจิตสักเนี่ยท่านเป็นพรานล่าเนื้อคือชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นอาจินโดยเฉพาะฆ่ามันแล้วฆ่าไปขายไม่ได้ฆ่ามากินอย่างเดียวนะฆ่าเอามาไปขายคราวนี้ว่าเวลาไปฆ่าสัตว์ทั้งหลายก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสัตว์ปีกสัตว์นกเนี่ยจับนกมาได้ดักนกมาได้นะก็จะเอามามันเยอะนี่มันขายไม่ทันขายไม่ทันเขาเอากลับมามันไม่มีที่จะใส่เขาก็หักปีกไม่ให้มันบินเพราะถ้าใส่กรงมันไม่พอกรงไม่พอจะใส่ขายไม่หมดบ้างนะจับมาได้มากมาบ้างเขาหักปีกมันไว้หักปีกมันก็น่านอนแงะอยู่อย่างนั้นปวดทรมานกระดงกระดูกตัวนั้นตัวนี้ตัวนู้นมันไม่ได้วันเดียวมีแค่5ตัว10ตัววันมันต้องหลายตัวแล้วกี่วันไปแล้วล่ะมันทำทุกวันทำอย่างเนี้ยตัวไหนขายได้ก็ขายไปตัวไหนขายไม่ได้ก็หักปีกมันไว้แล้วก็เหวี่ยงมันอยู่อย่างนั้นเนี่ยอีกวันก็เอามันตายก็เอาไปทำเนื้อกลับไปขายอย่างเนื้อย่างมันขายบ้างอะไรขายบ้างก็เอาเงินมาเพื่อบริโภคเป็นการเลี้ยงชีพของท่านได้อาศัยการฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเป็นปกติกรรมจากชาตินั้นนั่นแหละ
มันก็ตามมาทันในสมัยที่ท่านได้มาบวชในพระพุทธศาสนาขององค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเวลาท่านบวชมาไม่นานปั๊บเวทนามันก็เริ่มเกิดโรคภัยไข้เจ็บในปานาติบาตใช่ไหมล่ะทรงตรัสนี้ไว้แล้วนี่ว่าปานาติบาตนั้นจะทําให้เกิดโรคที่เรามีโรคภัยไข้เจ็บกันเนี่ยนะมันผลจากปานาติบาตนี่ว่าท่านทําปานาติบาตด้วยความโหดร้ายเกินไปกรรมมันก็เลยทําให้ท่านน่ะต้องมาเจ็บปวดในภายในคือกระดูกเหมือนกระดูกมันแตกกระดูกมันหักอย่างเนี้ยค่อยๆเป็นนะไม่ได้เป็นทีเดียวนะค่อยๆเป็นไปเรื่อยๆแล้วเธอลองคิดว่าสมณะจะเอาสังขารรองรับจิตเพื่อดำรงสมาธิจะไหวไหมไม่ไหวจิตไม่สามารถตั้งเป็นสมาธิได้อย่างเก่งก็ได้แบบขณิกะสมาธิเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆเพราะว่าเวทนามันจับตลอดมันปวดตรงนั้นเดี๋ยวปวดตรงนี้อ่ะปวดมาก็ต้องกินยายาคนโบราณมันไม่มียาระงับเวทนามันอย่างปัจจุบันนี่นะปัจจุบันมันต้องฉีดมอร์ฟีนเข้าไปใช่ไหมล่ะแก้ปวดกระดูกเจ็บกระดูกคุณแม่เราก็เป็นอย่างนี้เป็นมะเร็งกระดูกอย่างนี้ก็ปานาติบาตเหมือนกันนั่นก็ท่านก็ไม่มียามานั่งฉีดนั่งให้ระงับเวทนาก็อาศัยสมุนไพรกินไปตามอัตภาพนะหนักๆเข้าร่างกายมันรับไม่ไหวมันไม่มีอะไรที่จะไปต้านเพราะว่ากระดูกมันจะต้องเป็นตัวช่วยผลิตผลน้ำหนองน้ำเหลืองอะไรใช่ไหมล่ะงั้นนี่กระดูกมันแตกมันหักมันถูกทำลายน้ำเหลืองก็เสียน้ำเหลืองก็เสียมันก็เกิดเป็นตุ่มขึ้นมาปูดขึ้นมาตามผิวหนังนี้แต่เม็ดเล็กๆไม่มากจนเม็ดเนี่ยโตขึ้นแล้วมันก็แตกมันก็เหมือนฝีเหมือนหนองนั่นแหละแตกถ้าใหญ่ๆโตเหมือนไอ้นั่นเหมือนคล้ายๆรูปมะนาวอะเต็มตัวเลยปวดขึ้นเต็มตัวตัวทั้งกระดูกปวดทั้งผิวหนังเจ็บปวดแล้วก็เป็นแผลออกมาน้ำหลงน้ำเหลืองไหลเต็มตัวเลยทีนี้ท่านไปไหนไม่ได้แล้วไปไหนไม่ได้คนที่เข้ามาพระที่ท่านคอยมาอุปถากดูแลพระอาพาธก็ดูแลไม่หวัดไม่ไหวคือว่ามันเกินกำลังมันเน่าทั้งตัวเจ็บทั้งมันเหม็นส่งกลิ่นเหม็นน้ำหลงน้ำเหลืองนะใครจะมานั่งเช็ดนั่งถูนั่งทำก็คงอดทนไม่ไหวก็พากันถอยห่างไปถอยห่างไปก็ปล่อยตามอัตภาพก็เป็นช่วงเวลาพอดีที่ท่านอยู่ในวิสัยที่พระพุทธเจ้าทรงตรวจอุปนิสัยของสัตว์และทรงเข้ามาขายพยานของพระองค์ก็เห็นหลวงพ่อจิตสะเข้าว่าท่านมีวาสนาที่จะบรรลุมรรคผลได้ถ้าพระองค์ทรงเสด็จไปโปรดนะหลังจากนั้นพระองค์ทรงทราบพระองค์ก็เสด็จไปโปรดแล้วก็ให้พระทั้งหลายช่วยต้มน้ำร้อนแล้วพระองค์ก็เอาผ้าชุบเช็ดน้ำร้อนมาเช็ดตามแผลตามที่ปุ่มที่แตกในน้ำหลงน้ำเหลืองให้แห้งนะเช็ดแล้วก็ไปจุ่มน้ำร้อนแล้วก็เช็ดถูพระองค์ทำเองนะพระพุทธเจ้าตรัสทำเองเลยทรงทำเช็ดเนื้อเช็ดตัวทุกอย่างจนค่อยๆ คลายเพราะน้ำเหลืองมันค่อยๆหายไปเวทนาก็ลดน้อยถอยลงไปหน่อยใช่ไหมล่ะเริ่มมีสติสัมปชัญญะไม่ต้องโดนเวทนาบีบคั้นหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงตรัสว่าอจิลังวัตยังกายโยว่าอีกไม่นานนักหนอจิตวิญญาณของเธอก็จะต่อจากร่างนี้ไปแล้วล่ะนะร่างกายของเธอเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับท่อนไม้ที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้ามันของเน่าของเหม็นของน่ารังเกียจว่างั้นเธอเขาเอาไปทิ้งในป่าช้าเขาไม่เอาอะไรหรอกร่างกายนี้หาเป็นเธอของเธอที่ไหนกันไม่ทรงตัดอย่างเนี้ยท่านก็พิจารณาตามสมาธินี่ไม่ได้เยอะนะอันนี้เธอต้องคิดว่าท่านไม่ได้ทรงสมาธิได้ดีแล้วไม่สามารถจะทรงสมาธิเป็นฌานได้ด้วยเสียด้วยแต่การที่ท่านเห็นความจริงในสิ่งที่เป็นอยู่โดยไม่ลังเลสงสัยอันนี้เป็นสมาธิที่ไม่มีวิจิกิจฉาสมาธิที่ไม่มีอารมณ์ฟุ้งคือไม่คิดอะไรเป็นอื่นว่านี่คิดอย่างนี้มันใช่มันคิดว่าจริงมันไม่มีลังเลสงสัยด้วยแล้วก็ไม่มีอารมณ์ฟุ้งว่าเป็นเพราะอย่างนั้นเป็นเพราะอย่างนี้ไม่ใช่เป็นตามที่พระพุทธเจ้าตรัสตามนั้นจริงๆเพราะอีกไม่นานนักหนอเราคงต้องไปจากร่างกายนี้แน่เพราะมีคนเข้าไปจากร่างกายนี้ทั้งนั้นแหละอันนี้ท่านยอมรับนับถือ
แต่ร่างกายเนี่ยเขาจะต้องเอาไปทิ้งไว้ในป่าช้าทำไมก่อนเขาทิ้งกันนะทิ้งไม่ทิ้งก็ฝังเรื่องเผามันน้อยปรากฏว่าจิตใจของท่านก็ปรงใจเห็นตามจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสจิตของท่านก็เลยหลุดพ้นจากการยึดมั่นหมายมั่นว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเราเลยไม่กังวลกับมันเลยมันอยากเน่ามันอยากจะพังมันอยากจะตายก็ตายไปเถอะมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับมันมันเป็นของมันอย่างเนี้ยถูกต้องดีแล้วใจของท่านก็เลยอยู่อย่างอารมณ์ที่ว่างจากความกังวลไม่มีกังวลไม่มีหวั่นไหวไม่มีรู้สึกสะทกสะท้านกับการที่อยู่กับร่างกายที่กำลังปวดเจ็บแล้วก็ปูดบวมเน่าเหม็นอย่างนั้นนะคือไอ้การเป็นของมันก็ปล่อยให้มันเป็นของมันไปเถอะใจของท่านมันมีความอิ่มเอิบมีความชุ่มชื่นใจในสิ่งที่ท่านได้เห็นความเป็นจริงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าได้รับความพระเมตตาจากพระพุทธเจ้าที่ทรงสงเคราะห์มาเช็ดทำความสะอาดเนื้อตัวของท่านโดยไม่ละเกียดนะแล้วก็ทรงตัดความจริงให้ท่านได้คิดเห็นตามนี้ไปด้วยก็พาใจนั้นก็เลยละเลยในเรื่องของสังขารเป็นหมดสิ้นอารมณ์ใจมันก็เลยโปร่งสบายหมดความรู้สึกอยากจะสนใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจิตก็เลยจบกิจเป็นพระอรหันต์ตอนนั้นเป็นพระอรหันต์พอเป็นพระอรหันต์ปุ๊บท่านก็กราบทูลลาพระพุทธเจ้าไปนิพพานเรื่องราวของท่านหลวงพ่อก็เคยเอามาเล่าสู่ให้เราทุกคนได้ศึกษาถึงความมั่นให้เรามั่นใจว่าในศรัทธาที่เราได้เดินตามรอยองค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องจริงมันเป็นความจริงที่เราไม่อาจจะปฏิเสธได้แต่ในความเป็นจริงนั้นมันก็มีสิ่งที่ควรจะคิดตามให้เห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าเห็นว่าร่างกายนี้จริงๆมันไม่ใช่เราร่างกายจริงๆมันไม่ใช่ของเรามันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องอะไรกับเราคือไม่มีอะไรเรานั่นแหละเราก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องอะไรกับมันเลยต่างคนต่างเป็นไปตามแต่ละเรื่องของมันอย่างกายก็เป็นเรื่องของกายจิตก็เป็นเรื่องของจิตมันไม่มีอะไรสามารถจะมารู้สึกรับรู้กันให้เกิดผลอะไรกับซึ่งกันและกันได้จิตก็ไม่สามารถที่จะไปทำให้กายเป็นยังไงได้ถึงจะรับรู้ในสิ่งที่เห็นอยู่ว่ามันกำลังจะพังมันแก่มันมีสภาพเน่าเหม็นสกปรกมันกำลังจะตายเราก็รับรู้อยู่อย่างเงี้ยรับรู้ถึงเวทนาที่เกิดขึ้นเราก็รับรู้รับรู้ถึงอาการที่ไม่ดีที่ร่างกายกำลังถูกบีบคั้นเราก็รับรู้แต่การรับรู้มันไม่สามารถทำให้เราต้องรู้สึกอะไรปรุงแต่งในทำนองไหนทำนองที่อยากให้มันหายอยากให้มันไม่หายอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันไม่เป็นอย่างนี้ความอยากแบบนี้ที่มันดิ้นรนน่ะมันถูกหยุดยั้งจบสิ้นไปเสียแล้วไอ้การยึดถือว่ามันเป็นของดีมันจะเป็นของเราก็ไม่มีในใจอีกต่อไปความรู้ความที่จิตมันหลุดพ้นจากการที่ไม่ดึงอารมณ์ไปเกี่ยวข้องกับมันจิตมันก็เลยไม่มีอารมณ์เศร้าหมองพออารมณ์มันไม่เศร้าหมองมันก็นิ่งสงบเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบที่ไม่มีความเศร้าหมองแล้วก็ไม่มีกิเลสตัณหาอุปทานแล้วก็ไม่สร้างอะไรที่เป็นอกุศลกรรมหมายก็ว่าไม่ติไม่ว่าไม่ใครไม่ใช่ว่าเขาไม่ช่วยกูเลยเขาไม่เช็ดถั่วกูเลยไม่ทำความไม่ดูแลกูบ้างเลยไอ้พวกนี้เป็นคนที่ใจดำอย่างนี้ท่านก็ไม่พูดไม่คิดอะไรเขาเรียกอกุศลกรรมท่านก็ไม่มีใจที่ไม่มีเหล่าสิ่งเหล่านี้มาปะปนอยู่ในอารมณ์จิตตอนในขณะที่ทราบอย่างหมดลังเลว่านี่ไม่ใช่เรานี่ไม่ใช่กายที่เกี่ยวข้องอะไรกับเรานี่เป็นกายที่เกี่ยวข้องตามสภาพที่มีแต่สิ่งเหล่านี้แหละคือมันต้องเสื่อมแล้วก็พังแล้วก็มีความสกปรกเน่าเหม็นเป็นธรรมดาสุดท้ายมันจะทิ่มแทงให้เรารู้สึกยังไงเราก็รับรู้เฉยๆรับรู้ว่ามันทำให้เราเป็นอย่างนี้แต่จะให้เราไปพยายามทำให้มันเปลี่ยนแปลงดังที่ใจเราคิดเราไม่เปลี่ยนแปลงมันเราก็ปล่อยมันไปพอเราปล่อยมันไปจิตก็หลุดพ้นสิหลุดพ้นจากมันหลุดพ้นจากความต้องการให้เราไปยุ่งกับมันมันดึงให้เราไปยุ่งกับมันต่อไม่ได้แล้วอุปมาเหมือนคนที่พยายามจะมาหลอกล่อให้เราซื้อไอ้นั่นซื้อไอ้นี่ซื้อไอ้นู่นนะหลอกสารพัดที่จะหลอกนะคุณสมบัติดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีอย่างโน้นเนี่ย
แต่เราก็เฉยๆเรารู้ทันมันแล้วเราก็เฉยเราก็ไม่ไปยินดีเราก็ไม่ไปยินร้ายไม่ไปปฏิเสธแล้วก็ไม่ได้ไปรับรู้อะไรมันแค่รับรู้ว่าเขากำลังพูดอะไรเขากำลังชวนให้เราคิดอะไรแต่เราก็ไม่คิดตามผลของเขามันก็ไม่ถึงเราถูกไหมล่ะเขาก็เป็นของเขาเราก็เป็นของเราอุปมาแบบนี้ก็หมายถึงว่าร่างกายมันจะทำให้เรารู้สึกรับรู้ได้ว่ามันกำลังเสียดแทงเราให้เจ็บให้ปวดให้เห็นความสกปรกให้ได้กลิ่นของความเหม็นเน่าอะไรต่อมีอะไรที่มันเป็นอยู่มากมายในขณะที่ร่างกายมันเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็รับรู้ได้ว่ามันเป็นอย่างนี้แหละแต่จะให้ใจของเรานั้นไปพยายามที่จะไปเปลี่ยนแปลงมันบังคับมันฝืนมันให้เป็นดังใจที่เราคิดเราไม่ยุ่งเลยเราไม่ยุ่งกับมันเลยปล่อยมันไปตามอัตภาพเราแค่รับรู้สักแต่ว่ารู้อยู่พอเรารู้อยู่อย่างนี้แล้วเราไม่ได้รู้อยู่ธรรมดาเป็นความรู้อยู่ที่หมดสงสัยว่านี่ไม่ใช่เราไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรามันเป็นปกติของมันเราก็ของเราคือจิตของเราอย่างนี้อีกไม่นานนักหนอเดี๋ยวเราก็ไปจากมันแล้วใจมันทรงอยู่อย่างนี้แล้วไม่เสื่อมไม่เสื่อมความเข้าใจไม่เสื่อมความรู้สึกที่ไม่หวั่นไหวไม่เสื่อมความรู้สึกที่รับรู้แล้วไม่เกิดอะไรกับสิ่งที่มันทำให้เรารู้สึกได้มันเฉยๆกับสิ่งนั้นไปเหมือนจิตจืดชืดๆมันจะปวดเราก็รู้ว่าทำให้เราปวดมันจะเจ็บเราก็รู้มันทำให้เราเจ็บมันทรมานเราก็รู้สึกถึงความทรมานแต่จะให้เราคิดอะไรล่ะก็มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับมันเดี๋ยวมันก็พังเดี๋ยวเราก็ไปใจมันก็เลยอยู่เหนือไงเขาเรียกว่าอยู่เหนือธรรมทั้งหลายที่ปรากฏเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาอยู่เหนือโลกที่กำลังทำให้เราวุ่นวายกระสับกระส่ายไม่สามารถที่จะทำให้จิตใจของเราคล้อยตามมันไปได้แล้วเราไม่คล้อยตามมันเราก็อยู่ของเรามันก็เป็นตามของมันเดี๋ยวมันจบเราก็สบายนี่อารมณ์ที่ขาดถ้าขาดก็ขาดเด็ดเป็นสมุจเฉทประหารหมายความว่าจิตไม่ย้อนกลับไปเห็นดีเห็นงามไปกับมันไม่หลงท่าเสียท่าไปกับมันแล้วนะมันให้แย่ไปฝันนี้ก็ไม่สนใจดีขึ้นมาก็ไม่ใส่ใจไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ไม่ได้ใส่ใจกับมันเลยเพราะเป็นเรื่องปกติที่มันจะต้องเป็นอยู่เช่นนั้นเช่นนั้นอยู่แล้วในอารมณ์ของพระขีณาสพทั้งหลายคือพระอรหันต์จึงตั้งอยู่ในความจริงอย่างนี้อย่างไม่เสื่อมแล้วก็ดำรงอยู่อย่างเนี้ยด้วยความเบิกบานในภายในภายนอกมันจะเป็นยังไงจะทำให้รู้สึกว่าเศร้าหมองผิวพรรณไม่ผ่องใสร่างกายดูทรุดโทรมไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเจ็บโอ้ยเจ็บโอ้ยไปเรื่อยๆไปแต่ก็ไม่ได้ทำให้ใจของท่านภายในนั้นเกิดความรู้สึกหวั่นไหวหรือต้องการดิ้นรนแสวงหาอะไรหมอช่วยกูทีกูไม่ไหวแล้วก็ไม่ต้องเรียกหมอไม่ต้องเรียกร้องหาใครมีแต่อยากจะนอนนิ่งๆแล้วก็ปล่อยให้มันพังไปซะดีมีแต่ว่าอย่ามายุ่งกับกูเลยไม่ต้องมาเยี่ยมไม่ต้องมาพาไปไหนปิดห้องล็อกกุญแจแล้วก็นอนคนเดียวมึงจะเน่าข้างในห้องแล้วใครจะมางัดแงะเอาไปเผาก็ไปตอนหลังมึงก็ไปจะอย่ามายุ่งกับฉันตอนนี้นะฉันไม่อยากยุ่งกับมันฉันอยากจะไปให้พ้นจากมันในอารมณ์พระขีณาสพไม่เคยคิดอยากจะไปลื้อยกขนมันเพื่อให้มันได้อะไรดีขึ้นมาไม่มีปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยเลยทิ้งแล้วทิ้งเลยไม่เก็บไม่เอากลับมาใช้อีกปล่อยมันไปซะอย่างนี้เป็นต้นนั่นเราเจอทั้งหลายผู้เห็นความจริงจึงมีปัญญาปัญญาที่เห็นความจริงอย่างเพียงเห็นเพียงง่ายๆคราวนี้มันไม่ต้องลึกซึ้งละเอียดมากหรอกนะเราเห็นความจริงเพียงเท่านี้เราก็พอมีศรัทธาเชื่อว่าสิ่งที่เราคิดตามพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสให้เราคิดเนี่ยมันจะต้องหลุดพ้นได้จะต้องทำให้เรานั้นไม่กลับมาเจอทุกข์อย่างนี้อีกได้จริงมันเป็นความมั่นใจของเราว่าเราเดินทางเนี่ยถูกแล้วเราให้ทานเนี่ยเพื่อให้ใจของเรามันไม่มีความโลภเพราะถ้าโลภเราโง่จิตเราจะไม่มองเห็นความจริงได้เลยเพราะว่าเรายังโลภอยู่เวลาเราโกรธเราไม่ยุติเรื่องความโกรธยังไปพยาบาทต่อไอ้นี่เราจะโง่อีกความโง่เราก็จะไม่มองเห็นความจริงอะไรได้เลย
ลืมความคิดถึงความตายลืมถึงความเจ็บป่วยความแก่ความพัดพรากลืมหมดลืมใส่ใจความคิดเหล่านี้มันจะไม่คิดถึงเลยมันจะคิดถึงคนที่เราเกลียดมันจะคิดแต่สิ่งที่เราอยากได้นี่มันเป็นอย่างนี้พอเราให้ทานจนใจของเราไม่อยากได้ของใครเลยทีนี้ปัญญาเราก็เกิดความจริงมันก็ปิดบังเราไม่ได้เราก็เห็นความจริงได้เรื่อยๆเวลาเราโกรธเราก็โกรธจริงๆแต่เราก็ไม่พยาบาทเราไม่ตามนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเราไม่สนใจที่จะไปทำให้คนที่เขาว่าเรานั้นเป็นยังไงต่อไม่เอาเรื่องเขามาว่ากับใครไม่เอามาเล่าให้ใครฟังยังไงยุติจบเท่านั้นจบแล้วจบเลยไม่ยุ่งด้วยแกอย่าบ้าแกบ้าก็ไปคนเดียวนี่แกจะทำให้ข้ารู้สึกโกรธข้าก็ยังไม่ใช่ว่าจะโกรธไม่เป็นก็โกรธเป็นแต่ข้าไม่ผูกโกรธกับเองหรอกว่าเหนื่อยอย่างนี้เป็นต้นหรือเราจะหลงว่าเรายังต้องมีชีวิตอยู่ดำเนินต่อไปด้วยการทำมาหากินโดยสุจริตใจแต่เราก็ไม่ลืมความตายเราไม่ลืมความที่มันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากต้องสูญเสียอีกไม่นานนักเดี๋ยวมึงก็ต้องพังอยู่แล้วไอ้นี่ไม่ลืมพอเราไม่ลืมอย่างเรื่องราวเหล่านี้ปัญญาของเรามันก็ดีความเห็นอะไรในสิ่งที่เป็นความจริงมันก็กระจ่างอยู่ต่อเนื่องไอ้ความต่อเนื่องในการเห็นความจริงเนี่ยมันเป็นสมาธิจิตที่มั่นคงแล้วมันไม่เสื่อมทางที่เราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนว่าจงให้ทานจงตั้งใจรักษาศีลจงเจริญสติให้สงบเป็นภาวนาก็ได้ให้สงบลงไปอย่าหวั่นอย่าไปคิดอะไรสงบไปก่อนเราจะได้คลายความหลงไหลใฝ่ฝันในเรื่องอื่นซะปัญญามันจะได้เกิดเห็นความจริงขึ้นมาบ้างเราดำรงอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ตื่นยันหลับไปเรื่อยๆความจริงเนี่ยมันจะค่อยๆเห็นมันไม่จำเป็นจะต้องเห็นทีเดียวหมดทั้งทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่หัวยันตีนหรอกนะเอาเห็นแค่ว่าที่พูดในฟังว่าอีกไม่นานนักหนอก็ได้เดี๋ยวเราก็ไปจากร่างกายร่างกายนี้เนี่ยเรามองตั้งแต่ตัวเราเนี่ยอีกไม่นานจะเป็นท่อนไม้ไม่ต่างอะไรกับท่อนไม้แข็งทื่อเน่าเหม็นสกปรกไม่มีใครก็สนใจแล้วเขาก็เอาไปทิ้งไม่ไปทิ้งเขาก็เอาใส่โลงไปเผาก็แค่นั้นแหละไอ้ที่เขาทำศพเนี่ยเขาไม่ได้ทำที่ศพว่ามันเป็นทำเพื่อเราแต่ที่ทำเพื่อเราคือเขานึกถึงเราเอาบุญให้เราแต่ไอ้ศพเนี่ยก็จัดการหน้าที่ก็คือเอาไปเผาซะไม่เป็นที่เก็บไว้ให้น่ารังเกียจก็แค่นั้นแหละรวมความแล้วเรื่องทางปฏิบัติมันไม่ยากที่จะทำให้เราคงไว้ซึ่งความรู้จริงตามความจริงมันไม่ยากเห็นไหมล่ะเราแค่ทำใจอยากคิดให้เราไม่อยากได้ของใครก็คิดให้มันทั้งวันน่ะไม่อยากได้ของใครมันทั้งวันเลยใครมีอะไรดีๆเราก็มาอยากได้ไม่เอาน้องแกหรอกเอาไปทำไมยิ่งข้าก็ตายแล้วเห็นอยากได้เลยแต่ก็ให้เราโดยสุจริตใจเขาให้โดยในเสน่หาเขาให้ด้วยความเมตตาก็รับไว้คือรับความเมตตาของเขาไว้เขาจะได้มีความดีใจว่าทานของเขาเนี่ยเขาให้แล้วเขามีความสุขเราก็รับไว้ด้วยความเต็มใจอันนี้เรารับได้ไม่ใช่ว่าไม่อยากให้แต่ไม่รับของใครไม่ใช่รับแต่ไม่อยากได้ของใครแต่ก็เต็มใจให้เราได้ความเมตตานะในความยินดีแล้วก็ให้แต่ก็ให้เราได้ความมีเล่ห์มีเหลี่ยมเราก็อย่าไปเอาของเขาเดี๋ยวจะตกล่องตกรูไปกับเขาไปด้วยไอ้เนี่ยจะรับของใครเราก็ต้องดูใจกันก่อนนะว่าจะดูใจไม่เห็นก็ดูลูกตาไว้เห็นไหมล่ะแต่ดูลูกตามันใส่แว่นแล้วก็เฮ้ยมันถอดแว่นกูหน่อยวะกูจะดูตามึงมาให้กูด้วยความจริงใจหรือเปล่าใช่ไหมล่ะทีนี้เราก็สัมผัสได้ว่าแกนี่มาท่านี้มาท่านั้นมาท่านี้แบบนี้ไม่เอาดีกว่าวะอย่าไปรับเพราะเราไม่อยากได้อยู่แล้วก็อย่าไปรับเรารับเฉพาะคนที่เขาให้เราได้ความเมตตาจริงๆเรารับไว้ดียังไงก็รับไว้ของยังไงเราก็รับไปเถอะเพราะเรารู้ว่าเรารับเพราะเราเมตตาเขาเรารับไม่ได้รับเพราะความอยากได้ของเขาแต่เรารับเพราะเราอยากจะให้ความสุขแก่เขาว่าเขาเนี่ยให้เราแล้วเขามีความสุขนะเราก็ให้ความสุขแก่เขาต่อไปแล้วก็รับไปแล้วก็ชื่นชมความดีเข้าไปแล้วก็ให้ศีลให้พรแล้วก็ว่าไปอย่างนี้เป็นการให้ไม่เป็นการเอาใจของเราก็มีอย่างนี้เป็นปกติทั้งวัน
พราะปกติทั้งวันจิตมันก็ไม่มีอารมณ์หมองง่ายๆปัญญามันก็เกิดเพราะว่าเวลาของเราที่จะไปคิดอยากได้มันไม่มีมันมีแต่คิดอยากให้มันเป็นความสบายใจใช่ไหมล่ะใจมันสบายมันก็พอคิดเห็นไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นู่นตามความเป็นจริงได้อย่างง่ายดายโลภก็ไม่โลภโกรธแล้วก็ละวางโดยไม่ผูกใจเจ็บหลงแล้วก็ไม่ลืมความตายแค่นี้เธอก็สามารถจะเกิดปัญญาญาณขึ้นมาได้และปัญญาญาณเหล่านี้มันก็จะทรงตัวของมันทั้งวันเป็นอย่างนี้ทั้งวันวันแล้วเธอคิดอยู่เรื่องเดียวเนี่ยปัญญาของเธอไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยคิดหนุ่มคิดนี่คิดหยุมคิดยิ้มเนี่ยคิดเรื่องเดียวที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเว้ยอีกไม่นานมันก็ไปแล้วว่ะไอ้ที่มันเป็นอย่างนี้ได้เพราะมันเป็นแค่นี้แหละมันเอาของมันแค่อาหารใส่ปากมันถึงอยู่ได้มันยังมีอากาศเข้าไปมันถึงอยู่ได้ถ้าอุดจมูกไม่ให้มันมีอากาศมันก็ตายแง่ๆปิดปากซะแม่อะไรกินลงไปมันก็ตายมันอยู่ไม่ได้หรอกตายแง่ๆอยู่แล้วไม่ไปอยู่ในที่ที่มีแสงแดดเลยไม่ร้อนหนาวงังๆๆเดี๋ยวก็ตายห่านั้นรวมความแล้วมันตายง่ายวิธีให้มันตายไม่มีอะไรยากตัดไม่ให้ธาตุทั้งสี่เข้าไปประชุมกันเข้าไปเอาไปจบจบเรื่องของมันส่วนเรื่องของเรามันไม่ตายมันต้องออกจากร่างกายต่อไปแต่เมื่อใจของเรามันปฏิเสธมันเสร็จแล้วเราก็คงไม่มากลับมาหามันแน่ดินแดนที่จะกลับมาเจอมันก็มีสวรรค์มีมนุษย์มีเทพมีพรหมโลกถึงจะกลับมาอีกเราไม่กลับเราไม่กลับหมายความว่าเราไม่ไปในสวรรค์เราไม่ไปในแดนของพรหมโลกไปไหนก็ได้ไม่ไปอ่ะไม่ไปอยู่บนสวรรค์ไม่ไปอยู่พรหมโลกไม่กลับมาแดนมนุษย์ไม่ไปนรกไม่ไปทั้งหมดอ่ะที่ไหนก็ได้แต่ที่นั่นพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเรียกว่าแดนนิพพานนิพพานแปลว่าดับดับและดับการเกิดการเกิดที่ทำให้เรามีความทุกข์วนเวียนอยู่กับความทุกข์อีกหมดสิ้นไม่มีกับเราแล้วที่นั่นไม่มีทุกข์ดับทุกข์หมดแล้วมีแต่บรมสุขอย่างเดียวนั้นเราก็เลยไปอยู่ในที่ที่เป็นบรมสุขได้อย่างสบายใจแห่มีลงแห่ด้วยนะไม่สบายใจธรรมดาใช่ไหมล่ะก็ไม่มีอะไรที่มันเป็นเรื่องยากเกินไปนะในทางที่เธอทำกันเราไม่ต้องตั้งท่าสมาธิกันอย่างเอาจริงเอาจังทำแค่หลวงพ่อจิตสะก็ไม่เห็นมีสมาธิเยอะแยะท่านก็มีสมาธิเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆพอท่านเป็นสมณะท่านก็มาอยากได้ของใครท่านเป็นพระท่านก็มีอารมณ์โกรธแต่ท่านก็ไม่คิดจะผูกพยาบาทอาฆาตใครถึงท่านจะบวชเป็นพระท่านยังมีความหลงในร่างกายในตอนต้นๆแต่ว่าตอนนี้ความจริงมันปรากฏแล้วมันหลงไม่ไหวร่างกายมันมีสภาพเจ็บมันปวดมันทรมานหลงไม่ไหวแล้วอย่างเราก็เจ็บทุกวันเดี๋ยวหิวเดี๋ยวเสียดแทงเจ็บมั้ยเจ็บเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเป็นนั่นเป็นนี่เดี๋ยวเป็นแผลไอ้นั่นเดี๋ยวเป็นแผลไอ้นี่เดี๋ยวโรคโน้นมาเดี๋ยวโรคนี้ไปมันไม่มีวันจบวันสิ้นเราก็เห็นอยู่ว่าไม่ดีเลยร่างกายนี้ไม่มีดีเมื่อมันไม่มีดีแล้วปฏิเสธมันโดยไม่ใยดีกับมันว่ามันจะเกิดอะไรเชิญตามสบายตามหน้าที่ของแกว่างแกไปหน้าที่ของข้าแกกับข้าไม่ยุ่งกันนะตอนนี้มันยังไม่พังจัดเราก็ทำเพื่อเราเอาตัวรอดมันยังกินได้กูกินไปก่อนให้มันไปก่อนเอาเรารอดก่อนเพราะเรายังไม่ไปจากมันรักษาได้ถ้ามีใครก็อยากรักษามันก็รักษามันไปเราก็ไม่ห้ามถือว่าเรามีเมตตาอย่าจำไว้นะไม่ยากอะไรหรอกอย่างบางทีคนเขาก็จะพยายามช่วยเหลือเราให้เราไปหาหมอที่นั่นไปหาพระที่นี่ไปหาโน่นหานี่เราไม่ได้ประสงค์อยากจะไปหาใครหาหมอที่ไหนหรอกนะบอกกันไว้เลยหมอไม่ต้องรอฉันนะไม่ว่าหมอคนหมอพระก็ไม่ต้องรอฉันหรอกนะว่าฉันไม่ได้คิดจะไปหาหมอที่ไหนที่ฉันไปฉันไปสงเคราะห์หมอฉันให้โอกาสหมอเขาได้มีอานิสงส์ความที่เขาเนื่องกับเรามาก่อนเราเป็นหนี้กันมาก่อนเราก็อยากจะไปตอบแทนคุณของเขาก็แค่นั้นเราไม่ได้ไปหาหมอเพราะเราต้องการอยากให้หายเราอยากจะตายหาอยู่แล้วจะไปหาหมอให้หายทำไมเล่าแต่เราไปก็เพียงเพื่อจะว่าสงเคราะห์เขาเพราะเขาเคยสงเคราะห์เราก็กลับไปสงเคราะห์เขาบ้าง
เป็นการตอบแทนคุณงามความดีต่อกันและกันเขาเท่านั้นแหละเดี๋ยวเขาจะช่วยเราเขาก็มีอานิสงส์ของเขาไปเราก็สงเคราะห์เขาให้เขาได้เข้าถึงความจริงไปเป็นการตอบแทนต่อกันส่วนหายฉันไม่เคยคิดหายเลยไม่มียาอะไรทำให้ไอ้ร่างเน่าๆมันกลับเป็นร่างที่ไม่เน่ามีไหมยาแบบนี้กินแล้วร่างข้างในไม่เน่ามีไหมถ้ามีเรามาขอหมอสักเม็ดจะมีหมอคนไหนทำได้บ้างจะไปขอจริงๆในตอนนี้เรามีพระเก่งๆหมอไหนเก่งๆนะกินแล้วร่างกายไม่มีเน่าเลยขอสักเม็ดเอาแค่นั้นทำไม่เน่าเป็นเอาไว้ฉันไม่ตายอยู่อีกนานโรคไม่มีทางเกิดโรคต่อไปได้แล้วใช่ไหมจบโรคร้ายไม่เกิดเพราะร่างกายไม่เน่าเปื่อยข้างในไม่เน่าแต่นี่กินยังไงก็เน่าไม่มียากินข้าวก็เน่ากินอะไรก็เข้าไปก็เน่าเหม็นหมดไอ้เน่าเหม็นแล้วจะให้มันไม่มีโรคมีภัยก็คงเป็นไปไม่ได้โรคก็ต้องเกิดขึ้นเพราะของเน่ามันอยู่ข้างในเยอะแยะยุบยับไปหมดลองนึกตัวเองว่าเน่าตั้งแต่ตรงไหนแล้วเน่าตั้งแต่ปากไปเลยปากปุ๊บก็เน่าแล้วใช่ไหมล่ะจะต้องปล่อยลมออกมาใกล้ๆตัวคนใกล้ๆตัวสิกำลังกินข้าวใหม่ๆนี่แหละปล่อยพ่นลงไปดูที่เอาใกล้ๆจมูกเลยนะดูเขาจะโอ้ยชื่นใจมันจะบอกว่าชื่นใจหอมชื่นใจมันจะมีใครพูดอย่างนี้บ้างไหมนี่ขนาดลมปากเฉยๆนะยังไม่ได้งัดขี้ในตูดออกมาให้ชื่นชมนะรวมความแล้วร่างกายมันเป็นอย่างนี้ยาอะไรก็ไม่มีทางหรอกไม่หายคำว่าหายไม่มีมีแต่ว่ามันช่วยบรรเทาบางการบางเวลาบรรเทาโรคนั้นเดี๋ยวโรคนี้มาพอแก้โรคโน้นโรคนู้นก็มามันก็แทรกกันไปเรื่อยไปไม่มีจบไม่มีสิ้นเหนื่อยเปล่าที่เราจะดิ้นรนกระสับกระส่ายเราคนเนี่ยไม่เคยดิ้นรนแสวงหาหมอเพื่อรักษาตัวเราเลยมารักษาก็มาถ้าเกี่ยวเนื่องกันเห็นว่าท่านเกี่ยวเนื่องกับเราเขาเกี่ยวเนื่องกับเรามาก่อนเขามีคุณต่อเราก็จะเอายาเขามากินรู้ว่าไม่หายแล้วก็กินไม่ใช่ว่ากินแล้วรู้ว่าหายนะรู้ว่าไม่หายหรอกแต่ฉันก็กินรู้ว่าช่วยไม่ได้ฉันก็ให้เขาฉีดไปยอมเจ็บแต่ว่าประโยชน์ก็คือเขาก็มีผลต่อการปฏิบัติจิตใจมีความมั่นใจในสิ่งที่เป็นความเป็นจริงบ้างเพราะเราจะไม่ได้กล่าวอะไรในเรื่องให้เขาเกิดความโลภความโกรธแล้วก็ความหลงใช่ไหมล่ะแล้วก็กล่าวแต่สิ่งที่เขาละความโลภความโกรธแล้วก็ความหลงเป็นสิ่งที่เขาควรจะมีต่อชีวิตของเขาในเบื้องนี้แล้วก็เบื้องหน้าเป็นทุนเขาต่อไปว่าอย่างนี้นั้นเธอทั้งหลายทั้งปวงก็ตามที่ใครจะคิดว่าไปหาหมอนู่นดีไปหาหมอนี่เก่งไปหาหมอนู่นจะทำให้รักษาได้ไม่ต้องคิดเลิกคิดแล้วก็บอกหมอคราวนั้นไม่ต้องรอฉันนะฉันไม่ไปหรอกฉันจะไปก็ต่อเมื่อฉันรู้ว่าเคยเกื้อกูลกันมานั่นแหละฉันจะไปสงเคราะห์ถ้าไม่เคยเกื้อกูลกันมาฉันก็ไม่ไปหรอกเพราะฉันไม่รู้จะไปให้ได้ยามาเพื่อทำอะไรทุกคนนะเราอยู่กับความจริงเราไม่ต้องดิ้นรนต่อการต่อสู้กับสิ่งที่เป็นจริงหรอกการต่อสู้กับมันไม่มีวันชนะมันเป็นอารมณ์ฟุ้งเราไม่นิ่งเราไม่สงบเราจะดิ้นรนไปหาอะไรหมอนู่นเก่งเที่ยวไปหาหมอนั่นหมอนี่เก่งเที่ยวไปหาหมอนี่วิ่งกันไป10หมอ20หมอปรากฏว่าเราตายเพราะหมดสตังค์ก่อน ไม่ได้ตายเพราะโรคหายนะไม่มีสตังค์แล้วค่ารถหมดค่ากินหมดค่ายาหมดตายก่อนตอนนี้มีสตังค์นี่แหละผูกคอตายไม่ได้ตายเพราะว่าเป็นโรคผูกคอตายหมดไม่มีเงินข้าวไม่มีเงินซื้อข้าวกินไม่มีเงินเลี้ยงลูกแล้วหมดเอาเงินไปจ่ายค่าหมอหมดเราก็ต้องทำตามความจริงไม่ได้ตามเพราะเรามีความคิดเห็นตามคติของเราแต่ความเป็นจริงมันสอนให้เราต้องคิดอย่างนี้ความจริงมันสอนให้เราต้องพิจารณาไปตามนี้ต่างหากแหละว่าประโยชน์จากพึงมีต่อเราจริงหรือ
ต่อสังขารร่างกายที่เต็มไปด้วยความเน่าเปื่อยอย่างนี้แล้วมันจะมีสภาพทำให้เราหายได้จริงๆหรือมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกถูกไหมล่ะไม่ได้ไม่หาหมอมันก็หายเองได้ถ้าเรายังกินได้นะเรายังกินได้เราไปที่อากาศดีๆเราไปอยู่อากาศสบายๆหน่อยกินข้าวได้ขี้ได้นอนหลับได้แค่นี้โรคอะไรมันก็ไม่กวนใจเธอเท่าไหร่หรอกเธอก็อย่าทำปานาติบาตซะสิเว้นจากการฆ่าสัตว์ซะไม่ฆ่าสัตว์ต่อไปตลอดชีวิตนะเกื้อกูลสัตว์เล็กสัตว์น้อยให้มันมีความสุขคนให้มีความสุขเป็นการในชดเชยกรรมกันไปแต่อดีตเราคงไปแก้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะปัจจุบันเราก็ไม่ทำแล้วไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตตลอดชีวิตเรานะไม่กินสัตว์คือไม่กินสัตว์ที่เขาฆ่าเอามาเพื่อเราไม่กินสัตว์อะไรเราก็ไม่กินหมดนั่นแหละเว้นแต่ว่าเขาไม่ได้ฆ่ามาเพื่อเราเขาฆ่าเป็นปกติอยู่แล้วนะตายแล้วเราก็เอามาเป็นปรุงอาหารกินได้ไอ้นั้นรับประทานได้หรือคิดว่าเรากินแล้วไม่เห็นจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็เว้นกินเนื้อสัตว์ก็กินผักกินหญ้ากินผลไม้ไปก็อยู่ได้ก็ไม่เห็นจะมีอะไรโรคภัยไข้เจ็บจริงๆแล้วมันเป็นโรคที่มันปรับตัวของมันเองได้ไม่ต้องอาศัยยาก็แค่กินอาหารเข้าไปที่มันไม่เป็นผลเสียกับร่างกายเราเกินไปมีอากาศดีๆให้มันหายใจออกซิเจนมันเข้าไปเยอะๆหน่อยให้มันเต็มปอดเต็มพุงมันหน่อยเวลาขี้ก็ขี้หมดลำไส้หน่อยแค่นั้นเธอก็นอนหลับฟีดขณะนั่งกรรมฐานยังหลับไม่นั่งกรรมฐานก็หลับอย่างเงี้ยแต่ว่าเราร่างกายเราดีไงใช่ไหมร่างกายเราดีหลับง่ายกินข้าวอร่อยขี้คล่องแค่นี้อยู่ไปจะอีกนานไม่ต้องไปหาหมอที่ไหนหรอกก็นอนดิ้นรนหาไปเองหมอไม่มีอะไรมาเว้นแต่ว่าบางเรื่องที่มันเป็นแผลใหญ่ๆก็ต้องทำอะไรก็ไปเขามีเครื่องมือของเขานะก็เย็บต่อได้ติดต่อได้ตัดนั่นออกเย็บนี่ก็เพิ่มก็ทำเข้าไปก็ตามอัตภาพมันไปรวมความแล้วเราอย่ามีอารมณ์ให้มันมีนิวรณ์ขวางจิตใจของเราเรื่องอะไรก็ตามทำอะไรอย่าให้มีนิวรณ์จำไว้เถอะนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นความสุขหรือความดีของเราเองเราต้องอย่าให้มันเกิดจะรักษาก็อย่าให้มีนิวรณ์จะกินอาหารก็อย่าให้มันมีนิวรณ์จะนอนก็อย่าให้มันมีนิวรณ์จะแต่งหน้าแต่งตาก็อย่าให้มันมีนิวรณ์อย่าลังเลสงสัยแต่งเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นแหละอย่าไปลังเลสงสัยมัน อย่าไปฟุ้งซ่านหาโน่นหานี่เยอะแยะไม่ต้องไปทำมันเพิ่มมันก็ได้แค่นี้แหละเพราะมันกำลังจะเริ่มเหี่ยวย้อยลงไปทุกทีแล้วเออแต่นั้นแล้วอยู่ง่ายจะตายไปนั้นโดยสรุปแล้วอย่ามีนิวรณ์มันละกันนะที่สุดแห่งการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนามาในอัจจิลังเป็นคาถาขอให้เธอทั้งหลายผู้มีศรัทธาพากันพิจารณาตามคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอีกไม่นานนักหนอเราก็ต้องไปจากร่างกายนี้แล้วร่างกายนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับท่อนไม้ที่มันแข็งที่สกปรกเน่าเหม็นเขาก็เหวี่ยงทิ้งไว้ในป่าช้าเขาไม่เอามาทำฟืนให้มันเสียเรื่องของเขาที่เอามาเป็นประโยชน์ได้แล้วนะคือไร้ประโยชน์และว่างั้นเถอะเมื่อเรานึกเราคิดเราพิจารณาตามความเป็นจริงอยู่เนืองๆสติของเราก็ให้ทานเป็นปกติรักษาศีลให้สมบูรณ์แบบจิตของเราก็ตั้งมั่นไม่หลงไหลใฝ่ฝันในรูปโฉมนมพันจนเกินไปอย่างนี้เราไม่ลืมความตายแล้วก็โอกาสที่เธอจะหลุดพ้นจากการกลับมาเป็นมนุษย์อีกเธอมีแน่ก็ขอความดีที่เธอตั้งใจเดินตามรอยเบื้องพระจุคลบาทขององค์เสด็จพระบรมโลกนาถตามคำสั่งและคำสอนของครูบาอาจารย์อันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัฏสงฆ์เป็นที่สุดขอให้ความดีเหล่านี้จงตามคุ้มครองรักษาให้เป็นวิหารธรรมเป็นธรรมที่ครองจิตใจของเธอให้เกิดความสุขและความสงบเยี่ยงพระอริยสาวกทั้งหลายอันมีโสดาปัตติผลจนถึงอรหัตผลได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ในชาติปัจจุบันทุกท่านทุกคนเทอญหวังก็มีด้วยประการฉะนี้